สวัสดีครับเราอยู่กันในเกม Sekiro Shadows Die Twice อีกครั้งหนึ่งนะครับมาเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปกันนะคือก่อนที่จะไปไหนนะครับผมกลับมาที่ปราสาทก่อนนะเพราะว่าทหารนี่เขาบอกว่าให้มาช่วยกันดูทหารที่อยู่รอบๆเมืองเพื่อปกป้องเมืองกันดีกว่าอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งหมดใจไปละทหารที่อยู่รอบเมืองก็คือกำลังปกป้องกลุ่มพวกนี้อยู่นะมีกลุ่มคนกำลังบุกเมืองนั่นแหละครับอย่างนั้นเดี๋ยวผมไปช่วยป้องเมืองทางนี้ก่อนนะข้างล่างปิดประตูเรียบร้อยกันสายฟ้าว่ามันจะมีผลต่อเนื้อเรื่องมากน้อยแค่ไหนนะแต่ก็คือเรามาเคลียร์ทหารให้สักรอบหนึ่งความจริงผมมาหลายรอบแล้วนะแต่ว่าของในโซนนี้ก็เลยโดนผมเอาไปหมดละแต่มันมีทหารอยู่คนหนึ่งชื่อว่าจูคิจิแห่งอะไรเนี่ยนะWe'll be right back.
คือมีมินิบอสอีกหลายตัวนะครับดังนั้นผมรีบเข้าไปบวกเดี๋ยวก่อนที่จะไปเจอลาสบอสน่าจะเป็นลาสบอสนะคิดว่าครับอันซีดีแล้วจะได้หาตัวน้อยๆกิ๊กกี้กันเดี๋ยวจานอย่าพึ่งสิพยายามทำตัวให้เนียนเนี่ยเฉื่อยขนาดนี้
ดาบไฟดับร้อนมาดื่ม1ดื่ม2โคตรแรงครับดื่ม1ดื่ม2เป็นหนึ่งในขุนพลที่มาบุกได้ลูกที่สองไม่รู้ว่าคืออยากรู้ข้อมูลของอีกฝั่งมากเลยจ้าจะปวดคือนี่นะฮะไหนกูเนี่ยสหายเราไม่รอดเนี่ยคนละไม่รอด NPC ที่อยู่ในนี้ส่วนใหญ่ไม่รอดนะนี่ขนาดมีพลปืนใหญ่นะยากแล้วด้วยจะลองขึ้นไปข้างบนดูว่าลุงที่ขายของยังอยู่อยู่ไหมขึ้นยากจังเหมือนสร้างเป็นอ
อ่อนขึ้นไม่ได้เจ้าก็ด้วยอย่างนั้นเหรอทรมานต้องทำให้บุญให้คนตายเศษเหล็กดินปืนกระดาษเหรอซื้อไว้ก่อนแหละลุงจะป่วยแบบป่วยจากของเรานี่แหละเผาหมดเลยที่เซฟเลยอ่ะหรืออะไรสักอย่างโอ้ที่เซฟเฮ้
ีศาจแห่งความแค้นกันฟอร์คืออะไรวะเนี่ยเคยเห็นตัวนี้วะเผลอๆยากเลยบอสดิอันซีนไม่ต้องอันซีก็ได้นะลองใช้เหมือนกันนะโหกระดาษขับไล่จำนวนที่เก็บได้มีอีก10ยังไงได้บ้างครับWe'll be right back.
าจากนรกอ่ะโอ้ยังเหนื่อยปีศาจแห่งความแค้นเหรออ่ะขอลองหน่อยนะจะได้หอมกันมากล้วยทอดทำไงได้วะเนี่ยยิงไฟโอ้ชีวิตมาก็ได้อยู่ปีศาจด้วยมีโอนิขนาดนี้ด้วยข้างนอกผมจะเคลียร์ยังไงวะเนี่ยชีวิตมันเป็นอีกหนึ่งระดับของความโหดเลยนะสองงั้นขออนุญาตเปลี่ยนที่เดินทางผ่านเมืองรอบปราสาทป้อมปราการประตูใหญ่ไฟแค้นวัดร้างโอเคขอลองไปจากวัดร้างดูหูโอ้ผมจะไปทำเอ้าเดินทางจากตรงนี้ไม่ได้ด้วยตรงนี้ก็ไปได้อยู่ครับโอ้
ียงผมนี่หมดหวังมากน้องก็โดนโจมตีไอ้ใจเราก็อยากจะไปอันนี้นะคืออยากรู้ว่าดาบอ่ะมันอยู่ไหนด้วยในนี้ไม่น่าจะมีอะไรล่ะวะไหนโอ้โหฮีโร่มันเยอะแท้กันได้ไม่สุดด้วยนี่โหดแท้โอ้มายก็อดคุณป้าแล้วคุณป้าอยู่ไหนครับไปเจอบอสยังเทพยังง่ายกว่าหลุมศพลองดูโหพระเจ้าช่วยกล้วยทอดนึกการต่อสู้ไม่ออกโอเคมาไหนๆโหส่วนนี้ก็เป็นคัตซีนนะเรกาอาชนาวิคัสเฮ้ยลืมช็อตผมว่าชนะบอสนี้น่าจะยังไม่จบเพราะว่ายังไงมันต้องมีดาบอันที่สองเนี่ยเพื่อเอาไว้จัดการกับศัตรูผมคิดว่าอย่างนั้นนะโอเรกาชินาวิคัสその力だ。これにもなすべきことだ。さらば。ที่งงคือทำไมไม่ช่วยกันเหมือนเราเนี่ยเป็นคนนอกครับเป็นแค่นินจาขององค์ชายนะส่วนทหารเนี่ยคือเป็นทหารของเกนอิจิโร่อะไรพวกเนี้ยนะI'm
世話せるぞ。หนึ่งดาบข้างนอกนี่คือโหดมากครับแต่คิดว่าน่าจะได้อยู่แหละคือต้องได้ดาบใหม่แหละผมว่าไม่งั้นมันสู้ไม่ไหวจริงๆครับWe'll be right back.
できる。มีไฟสีขาวก่อนไม่ได้ลังเลเลยอันซีนแล้วไม่เหลืออะไรแล้วSee you.
าโดนอีกเหรอ คนคึกมีคนคึกเป็นค่อยๆไปนะค่อยๆเก็บชีวิตเอาชีวิตของฉัน
ากได้ทวนบ้างอย่างตัดเสียงก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะไปเถอะเรกาชนาวิคัสไกลWe'll be right back.
สักทีเถอะรับได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขออนุญาตนะครับเอาเลยยอดเยี่ยมมากเซคิโร่ ลาก่อนโอ้เคลียจุดสูงสุดของอาชินะอิชินผ่านวันคืนแห่งความเป็นความตายไล่ไขว่คว้าความแข็งแกร่งที่สุดก็เป็นแค่ชายที่มุ่งมั่นการฆ่าฟันเนี่ยได้สายฟ้ามังกรเมื่อชินเห็นพลังเป็นการโจมตีเฉียดคมพร้อมกับผลานยันตัวแทนและปล่อยคลื่นตัดอากาศเมื่อชินเห็นเพลงดาบจากนักรบหญิงรายหนึ่งก็ก่อกำเนิดวิชาลับนี้ขึ้นมาสตีบอกว่าให้ตั้งชื่อให้มีความหมายและไม้คล้ายคลึงกับมังกรหืนหาวลูกศิษย์หรือเปล่าครับศึกต่อเนื่องกับหลักยอดฝีมือนะครับรับทราบครับปลดล็อกศึกต่อเนื่องความทรงจำปลดล็อกตัดอมรณาศึกต่อเนื่องเหนื่อยโคตรองค์ชายอยู่ไหนครับโอคามิเจ้าอยู่ไหนดื่มเรามีน้ำตามังกรข้าอยู่ตรงนี้ขอรับน้ำตามังกรเพื่อให้ตัดอมรณาเหรออ้าวเฮ้ยนินจาผู้ซื่อสัตย์ของข้าจะช่วยตัดอมรณาให้ข้าได้หรือไม่โอ้ยน้องเอ๋ยโวิธีการตัดอื่นเหรออ๋อเอาเฮ้ยขอให้เจ้าเก็บสิ่งนี้ไว้เวลาที่นินจาใหม่ต้องการใช้พลังจากมันก็คงจะมาถึงในสักวันโออันนี้คือจบเลยโอ้ไอเราก็นึกว่าโทแมนก็คือเมื่อกี้ก็คือบอสลาสบอสแหละครับมันมีวิธีการจบอย่างอื่นไหมที่น้องรอดโอเคเดี๋ยวลองหาดูนะโอ้โหจะเริ่มรอบสองเลยไหม
ทวรูปมันในวัดล้างเดี๋ยวรอก่อนแล้วกันนะโหคือจบอย่างนี้เลยคือความทรงจำอื่นนินจาโบราณแห่งอาชินะความทรงจำที่ใครบางคนทำหล่นไว้เป็นดั่งใจอาวรหรือจะว่าดื้อดึงก็ไม่ผิดโอคามิเนี่ยเปลี่ยนรูปลักษณ์ได้หากเพ่งจิตไปหาที่เทวรูปมารการเปลี่ยนรูปลักษณ์นี้ไม่มีผลต่อความสามารถนี่คือความทรงจำของนินจาผู้รับใช้อาชินะเขาเนี่ยเฉือนแขนออกหนึ่งข้างรับเอานามหมาป่าแขนเดียวเพื่อทำงานตอบแทนบุญคุณผู้เป็นนายความทรงจำอื่นก็คือใส่รูปลักษณ์อื่นของใครๆก็ได้นะก็คือเราเองครับโอ้พระเจ้าช่วยเอาสรุปที่ผมหมออันนี้ยังไม่รู้เลยมันมาจากไหนก็ตามที่เข้าใจครับก็คือมันต้องมีทางจบอื่นแหละคือองค์ชายครับต้องการที่จะตัดอมรณาอยู่แล้วนะครับดังนั้นก็เลยให้เราหาดาบอมรณานะฮะเอ้ดาบที่ตัดอมรณาได้นะเพื่อที่จะทำให้ตัวเองไม่เป็นอมตะนะครับคือถ้าผมปฏิเสธน้องก็คงจะรอดใช่ไหมคือส่วนประกอบเราเอาส่วนผสมอะไรทุกอย่างนะครับในการทำให้น้องเป็นกลับมาเป็นมนุษย์ปกติได้มาพร้อมนะแต่ว่าตอนสุดท้ายก็คือน้องอยากจะเป็นคนปกติแล้วก็จากไปเหมือนคนปกติอ่ะนะแล้วก็ขอให้เราจัดการน้องเองสุดท้ายก็คือเราเนี่ยกลายเป็นท่านอาจารย์นั่นแหละแทนเหมือนนามใหม่ก็คือเป็นวานนอนแขนเดียวใช่ไหมครับแต่ความจริงคือชื่อดั้งเดิมของเราก็คือหมาป่าแขนเดียวอะเนาะเราสามารถเปลี่ยนรูปลักษณ์ได้นะครับอ่ะเปลี่ยนรูปลักษณ์ดูโอ้โหยังหนักครับความทรงจำสงครามบัดนี้เหลือทิ้งซาซากอาหารของโอคามิยุครุ่งเรืองที่สุดของคนผู้นี้ก็คืออิชินเนี่ยต่อสู้สิ่งชีวิตหลายครั้งแสวงหาความแข็งแกร่งทางอย่างโลภโมโทสันคิดจะเรียนรู้วิชาทั้งหมดสมปรารถนาที่ได้สู้ศึกเสี่ยงตายจนวาระสุดท้ายคือแกชอบการต่อสู้เนี่ยนะครับแต่ว่ามันมีช่วงที่จานแกป่วยก็เลยโดนห้ามไม่ให้ต่อสู้เนาะแต่ต้องสงสารน้องอ่ะผมว่ามันต้องมีทางอื่นแหละมีแบบทางจบอื่นอะไรเงี้ยที่มันแบบดูมีความสุขเนี่ยเผลอๆน้องกับน้องที่วัดเนี่ยจำชื่อไม่ค่อยได้จะอาจจะแบบได้อยู่ร่วมกันอะไรเงี้ยนะโอ้โหแล้วนี่คืออะไรดันนาชินอบิไกだったら俺の情報忍びならわかるだろう。おお、オッケー。คือじゃあな旦那。คนคนนี้แกไม่รอดนะครับตอนโดนบุกนะเป็นโจรเก่านะประมาณนี้เนาะผมเลือกจบแบบให้น้องตัดอมรณาให้น้องเนี่ยเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมไปลองสู้กับบอสข้างนอกดูแล้วดาบใหม่อ่ะผมไม่รู้เอ้าหายหมดเลยไม่เหลือใครเลย
แต่ก็วนลูปกันต่อไปเรื่อยโอคามิยักษ์ไม่สみませんではมาผมลองหาทางใหม่ๆดูแล้วกันนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับพาร์ทนี้จบโดยการตัดอมรณาให้น้องเนาะแต่ว่าไม่รู้ว่ามีทางอื่นหรือเปล่าเดี๋ยวลองหาไว้นะครับแล้วถ้าหาเจอเดี๋ยวผมมาอัดอีกทีแล้วก็จะพยายามสู้กับบอสแล้วก็อัดไว้เรื่อยๆนะจนกว่าจะชนะบอสที่เหลือนะโคตรยากครับเจอกันในพาร์ทหน้าแล้วเจอกันในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับถ้ามีนะขอบคุณที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้นะครับช็อกตอนจบจริงไม่คิดว่าน้องจะตัดสินใจอย่างนั้นนะขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้ผมพักไว้แค่นี้ก่อนเจอกันครับสวัสดีครับ